พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาก็จะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักคะมาพบกับรายการพรยามเช้าเป็นเช้าที่4กับอาจารย์เจนนะคะในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อจงส่องสว่างในชุมชนของท่านนะคะพระเจ้าสร้างเราทุกคนนะคะอยู่ในให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นสังคมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกันในชีวิตของเราทุกๆคนนะคะก็มีหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันใช่ไหมคะในเมืองหนึ่งนะคะที่ประเทศนอร์เวย์ชื่อเมืองรูแกนหรือรูคานนะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์นะคะในช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคมของทุกปีนะคะเมืองนี้จะไม่โดนแดดจะไม่โดนแสงแดดตรงๆเพราะว่าภูเขาล้อมรอบเมืองนะคะเมืองนี้จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของภูเขานะที่สูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครึ่งปีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในปี2013เนี่ยจึงได้มีการสร้างกระจกเงายักษ์ขึ้นนะขนาด50ตารางเมตรบนสันเขาที่สูงนะคะโดยกระจกดังกล่าวจะจับตำแหน่งของดวงอาทิตย์และจะสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวมายังจัตุรัสกลางเมืองนั้นเพื่อให้ความอบอุ่นหรือว่าเพื่อให้แสงสว่างแก่เมืองนั้นนะคะชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ได้ตรัสถึงเรื่องของว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกนะคะอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกนะคะสาวกนะยอห์นท่านก็เขียนว่าพระคริสต์คือความสว่างแท้จริงนะคะที่ส่องเข้ามาในความมืดและพระองค์ก็เชิญชวนให้เราทั้งหลายได้สะท้อนแสงสว่างสู่ความมืดรอบตัวเราจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทั้งหลายกระทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์นะคะพระเจ้าเรียกเราทั้งหลายให้สำแดงความรักสำแดงสิ่งดีท่ามกลางความเกลียดชังให้พี่น้องลองสังเกตดูนะว่าในชุมชนของท่านเองรอบตัวของท่านนะคะมีความเกลียดชังไหมมีความขัดแย้งกันหรือเปล่ามีสิ่งที่เป็นความไม่สมัครสมานสามัคคีความไม่ปรองดองกันเกิดขึ้นหรือเปล่าอาจจะตัวท่านเองกับคนอื่นหรือว่าจะเป็นระหว่างบุคคลรอบตัวของท่านนะลองสังเกตดูนะคะในชุมชนของเรามีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าพระองค์พระเจ้าเรียกเราให้สำแดงความรักท่ามกลางความเกลียดชังให้เราอดทนต่อปัญหาและสร้างสติท่ามกลางความขัดแย้งอัครทูตอาจารย์เปาโลนะคะเตือนเราว่าเพราะเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดนะแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างวันนี้เราสามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นลูกของความสว่างคือเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระคริสต์นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ณที่ไหนก็ตามนะให้เราเป็นความสว่างที่นั่นนะคะพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตนะคะความสว่างของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์น้องที่รักคะความสว่างในชีวิตของเราทั้งหลายมาจากองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นความสว่างเป็นความสว่างแท้ที่ส่องเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเหมือนกระจกยักษ์ที่เมืองรูคานที่ประเทศนอร์เวย์นะคะหากไม่มีดวงอาทิตย์ก็ไม่มีแสงสะท้อนเราเองก็ทำอะไรไม่ได้หากไม่มีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นหากวันนี้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์มีชีวิตอยู่ในเรา
และยังคงกระทำกิจอยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเราต้องสะท้อนถึงลักษณะของพระองค์ออกมาเป็นความสว่างของโลกเป็นความหวังเป็นการเยียวยาเป็นการคืนดีเป็นสันติภาพเป็นสันติสุขท่ามกลางความขัดแย้งนะพี่น้องที่รักคะขอพระเจ้าสอนเราให้สะท้อนแสงของพระองค์โดยเฉพาะเมื่อปัญหาชีวิตอาจทำให้เรามีข้อแก้ตัวจะทำให้เราเห็นแก่ตัวแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตในความรักของพระองค์และเปล่งประกายหรือว่าส่องสว่างออกมาได้นะคะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดส่องสว่างในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างแรงกล้าเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถที่จะสะท้อนแสงสว่างของพระองค์ไปสู่ผู้คนรอบข้างในชุมชนของเราได้พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอมนุษย์ที่มีความเห็นแก่ตัวมนุษย์ที่มีความอ่อนด้อยในหลายสิ่งพระเจ้าแต่พระองค์ยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเมื่อเราหันไปหาพระองค์แสงสว่างจากพระองค์นั้นจะกระทบชีวิตของเราและสะท้อนไปถึงผู้อื่นได้พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นคนดีเราทั้งหลายไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าโดยความรักของพระองค์เราทั้งหลายได้รับสิ่งดีจากพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดใช้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นแสงสว่างแก่ผู้คนต่อไปด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะคะพี่น้อง